สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวรอบวันนะคะวันนี้สัปดาห์ใหม่แล้วนะคะพ้นวันวาเลนไทน์มาก็วันนี้16กุมภาพันธ์2558ค่ะอยู่กับดิฉันริลดา รวีเลิศนะคะแน่นอนว่าวันนี้ก็ยังมีเรื่องราวน่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองเศรษฐกิจหรือว่าในส่วนภูมิภาคต่างๆนะคะก็ยังนำมาฝากคุณผู้ชมกันเหมือนเดิมอย่างเรื่องของวันนี้นะคะประเด็นร้อนๆเลยที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันของวันนี้ก็คือเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการเอ่ยอ้างถึงพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะในเรื่องนี้เนี่ยประเด็นวันนี้ก็คือมีการบอกว่าข้อเสนอที่ให้พูดคุยปรองดองกับคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะคะคือทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าไม่สามารถที่จะทำได้นะคะเพราะว่าในลักษณะของคดีความแล้วเนี่ยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นผู้ที่มีความผิดอยู่นะคะก็คือมีเรื่องของคดีทางการเมืองติดตัวอยู่ไม่สามารถที่จะพูดคุยเรื่องของการปรองดองได้ถ้าจะทำคือต้องกลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมเอาหลักฐานมาสู้กันก่อนเนี่ยนะคะถึงจะเข้าสู่เรื่องของการปรองดองและในกรณีที่มีคนเห็นว่าสามารถที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมได้นะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นหาเอกสารมาว่าทำได้อย่างไรค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะคะกล่าวถึงข้อเสนอของสปช.ที่ให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยไปพูดคุยกับคุณทักษิณชินวัตรนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้เกิดความปรองดองโดยพลเอกประยุทธ์บอกว่าสปช.ไม่มีอำนาจในการสั่งดำเนินการและขณะเดียวกันสถานะของพลเอกประยุทธ์ตอนนี้นะคะก็ไม่สามารถคุยกับคุณทักษิณได้เพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐรวมไปถึงการส่งตัวแทนหรือว่ามอบหมายให้คนไปพูดคุยก็ทำไม่ได้ด้วยค่ะถือว่าเป็นความผิดพร้อมเห็นว่าถ้าใครอยากจะปรองดองต้องกลับเข้ามาสู่กระบวนการตามกฎหมายนำหลักฐานมาต่อสู้คดีส่วนเรื่องข้อเสนอนิรโทษกรรมค่ะถ้าทำได้ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาเช่นเดียวกับการพูดคุยกับแกนนำเสื้อแดงนะคะว่าต้องพูดกันไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่จะไม่มีการตกลงหรือว่าสุเอียกันนะคะเพราะว่าทำไม่ได้เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำว่าเข้ามาเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้เดินหน้าส่วนเรื่องคดีความนะคะก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายยุติธรรมทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยเปิดประตูต้อนรับทุกคนแต่ว่าทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายพร้อมกันนี้นะคะก็ยังย้อนถามถึงผู้สื่อข่าวด้วยนะคะเรื่องสังคมไทยไม่ก้าวข้ามพันตำรวจโททักษิณเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าตัวเองก้าวมานานแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ไม่ก้าวข้ามคุณทักษิณเนี่ยก็คือสื่อนั่นเองค่ะมีเสียงจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะพูดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณค่ะเสนอให้ท่านนายกไปคุยกับคุณทักษิณมีความเป็นไปได้นะมีอำนาจอะไรให้ผมไหมเสนอแน่แล้วผมมีอะไรล่ะมันมีการกระทำมันขัดต่อกฎหมายอะไรเปล่าคือหมายถึงคุณทักษิณมีคดีอยู่ไม่รู้ดิมีป่ะล่ะมีไหมมีแล้วผมคุยไม่ได้ไหมล่ะจะส่งตัวแทนท่านนายกเนี่ยไม่สามารถจะคุยได้มอบหมายใครได้ไหมมอบหมายใครแทนได้ไหมไม่จำเป็นใครไปมันก็ผิดหมดอ่ะเพราะปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าใครที่อยากจะปรองดองก็มาคุยกลับมาที่มาถึงกระบวนการแค่นั้นพูดอะไรก็คือว่าให้คุณทักษิณกลับมาสู้คดีแล้วถึงคุยใครก็มาตั้งหลายคนมาเนี่ยคือไม่ใช่แหมใครคนใดคนหนึ่งมันขัดแย้งมันเยอะไปหมดก็มาที่มันผิดกฎหมายก็ตรงไหนก็กลับเข้ามาส่วนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าขอให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจการทำงานของคสช.อย่าตกเป็นเครื่องมือของใครแล้วก็อย่าขยายความขัดแย้งด้วยถ้าหากยังเกิดความขัดแย้งกันอยู่แบบนี้นะคะการเลือกตั้งก็จะเดินหน้าไปไม่ได้หากสถานการณ์ลดความขัดแย้งลงหลายฝ่ายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมการเลือกตั้งก็เดินหน้าได้ค่ะเราเห็นว่าประชาธิปไตยแบบไทยที่ผ่านมานะคะสร้างความขัดแย้งดังนั้นประชาธิปไตยของไทยในอนาคตก็จะต้องเข้มแข็งแล้วก็ลดความขัดแย้งแยกการเมืองออกจากการดูแลประชาชนค่ะส่วนกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะวันนี้ก็มีการชี้แจงเรื่องของความคืบหน้าการพิจารณาเรื่องของความปรองดองการสร้างความปรองดองเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปด้วยโดยบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนิรโทษกรรมนะคะเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาหรือเรื่องของการอภัยโทษให้กับผู้ที่มีคดีการเมืองติดตัวค่ะคุณคำนูนสิทธิสมานโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราในวันนี้บอกว่าเป็นการพิจารณาภาค4นะคะการปฏิรูปแล้วก็สร้างความปรองดองมี2หมวดด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมแล้วก็การสร้างความปรองดองนะคะซึ่งจะพิจารณากันถึงที่20กุมภาพันธ์นี้นะคะวันศุกร์และวันที่23กุมภาพันธ์เป็นต้นไปก็จะพิจารณาหมวด2ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองที่ดีทั้งนี้นะคะกรรมธิการก็ได้พิจารณาบททั่วไป2มาตราด้วยกันก็คือมาตรา1 ระบุว่าบทบัญญัติในภาคนี้ก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานและพลเมืองที่ต้องจัดให้มีการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองตามหลักการและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญส่วนมาตราที่ 2 นะคะในภาคนี้ให้สิ้นผลบังคับใช้จากวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับครบ5ปีเว้นแต่พลเมืองผู้มีเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 คนรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเสนอให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติให้ภาคนี้ใช้บังคับอยู่ต่อไปซึ่งต้องไม่เกิน5ปีนับแต่วันที่พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากออกเสียงประชามติเห็นชอบตามพระราชบัญญัติประกอบว่าด้วยการออกเสียงประชามติค่ะแต่ว่าในภาค 4เรื่องการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองค่ะเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เกิดขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะตอบโจทย์ของประเทศในช่วงที่มีความขัดแย้งในการยุติปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นเพื่อทำให้เหตุการณ์บ้านเมืองนำไปสู่การปฏิรูปเนี่ยนะคะก็จำเป็นจะต้องมีกลไกพิเศษในการขับเคลื่อนการปฏิรูปโดยตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติมีหน้าที่เสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปและเสนอแนะนโยบายในบางเรื่องนอกจากนี้นะคะคุณคำนูนก็ยังยืนยันว่าภาคนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมหรือว่าการอภัยโทษซึ่งในที่ประชุมก็ยังไม่ได้มีการนำเรื่องนี้ขึ้นมาหารือด้วยค่ะส่วนทางด้านสปช.นะคะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะคณะกรรมาการปฏิรูปสังคมของสปช.ก็มีการเร่งให้ทางกรมการปกครองนะคะปรับปรุงระบบแล้วก็ลดขั้นตอนในการพิจารณาคืนสัญชาติให้กับคนไทยพลัดถิ่นนะคะเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคมชุมชนเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสของสปช.นะคะก็มีการแถลงสนับสนุนการปฏิรูปกระบวนการคืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่นโดยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยระบบและกระบวนการแก้ไขปัญหาผู้ไร้สถานะให้กับคนไทยพลัดถิ่นในความล่าช้าติดขัดก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้วยนะคะไม่เป็นธรรมอีกต่างหากแม้จะมีกฎหมายออกมาตั้งแต่ปี 2555 แล้วก็ตามซึ่งอธิบดีกรมการปกครองนะคะก็ได้รับเรื่องพร้อมจะเร่งพัฒนาระบบและจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยก่อนหน้านี้เครือข่ายแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยก็ได้เคยยื่นหนังสือต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติเรื่องขอให้ปฏิรูปกระบวนการแก้ไขปัญหาผู้ไร้สถานะในประเทศไทยแล้วก็เร่งคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ด้วยเหตุนี้กรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคมก็เลยร่วมกันจัดงาน12 ปีไทยพลัดถิ่นปฏิรูปกระบวนการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติโดยพบว่ามีข้อติดขัดในทางปฏิบัติมากเลยนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยอาศัยกันอยู่อย่างกระจัดกระจายก็ต้องยื่นเรื่องขอพิสูจน์ผ่านระบบราชการด้วยล่ะค่ะที่มีขั้นตอนยาวมากทำให้ปัจจุบันเนี่ยสามารถคืนชาติได้แค่ประมาณ 2,000 คนเท่านั้นนอกจากนี้นะคะคนไทยพลัดถิ่นก็ไม่ใช่ประเด็นการปฏิรูประบบหรือว่าโครงสร้างใหญ่แต่มีความสำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องของคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเป็นธรรมในสังคมดังนั้นประเทศไทยควรปฏิรูปกระบวนการแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติไม่ว่าจะเป็นกรณีคนไทยพลัดถิ่นแล้วก็กรณีอื่นๆไปพร้อมกันเกิดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะอันนี้เป็นคำกล่าวจากนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะค่ะส่วนเรื่องของคดีของผู้อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะแล้วก็เครือข่ายก็คือทางด้านปปงตอนนี้มีการเตรียมนำทรัพย์สินที่ได้จากการยึดทรัพย์เนี่ยนะคะไปขายทอดตลาดหลังจากทางอัยการยื่นเรื่องต่อศาลให้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของแผ่นดินค่ะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงนะคะเตรียมนำพวกวัตถุโบราณพระเครื่องนาฬิกาแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าต่างๆนะคะจำนวนกว่า 20,000 ชิ้นที่ยึดทรัพย์มาจากอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็เครือข่ายเอาขายทอดตลาดนะคะในงานมหกรรมขายทอดตลาดตัดวงจรการฟอกเงินนำเงินคืนสู่แผ่นดินที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์นะคะแจ้งวัฒนะก็จะจัดขึ้นในวันที่ 5-8 มีนาคมแล้วก็ 23-26 มีนาคมผู้ที่สนใจสามารถดูทรัพย์สินได้ก่อนนะคะในวันที่ 2-3 มีนาคมแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือวันที่ 21-22 มีนาคมค่ะสำหรับทรัพย์สินที่ถูกนำมาขายทอดตลาดครั้งนี้นะคะก็เป็นของกลางที่ปปงเนี่ยอายัดไว้ในคดีของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ ชัยยพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ร่วมกับพวกกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542กรณีเรียกรับผลประโยชน์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจแล้วก็ธุรกิจผิดกฎหมายด้านพันตำรวจเอก ศรีหนาถ ประยูรรัตน์เลขาธิการปปงนะคะก็เปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเนี่ยมีมติให้อายัดทรัพย์สินของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ ชัยยพันธ์กับพวกเพิ่มเติมอีกหลายรายการ พร้อมมีมติให้ปปง.ยื่นอัยการส่งให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินส่วนแรกที่อายัดไว้จำนวน152รายการตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา49นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542ค่ะเรื่องของคดีทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ยังมีการพิจารณากันอยู่อย่างต่อเนื่องล่าสุดทางศาลก็มีการพิพากษาจำคุกนะคะในกรณีผู้ก่อเหตุลักทรัพย์บนรถทัวร์ช่วงเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองนะคะปี 2556แต่ว่ายกฟ้องคดีเผารถทัวร์นะคะเพราะว่าไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นะคะคุมตัวนายอดิศร ศรีจันทร์ผ่องมาฟังคำพิพากษาที่ศาลอาญาในคดีเผารถทัวร์แล้วก็ลักทรัพย์บนรถทัวร์บริเวณหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะเมื่อปี 2556 ครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิต1คนศาลพิเคราะห์แล้วนะคะเห็นว่าจำเลยมีความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ตั้งแต่2คนขึ้นไปเนื่องจากมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้ส่วนข้อหาร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปแล้วก็ข้อหาร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเรื่องนี้นะคะศาลยังไม่พบฐานชัดเจนเนื่องจากภาพที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้บ่งชี้ว่าใครเป็นผู้ลงมือก่อเหตุพิพากษายกฟ้องในข้อหานี้ค่ะก็เลยมีการตัดสินลงโทษจำคุกเป็นเวลา5ปีในความผิดฐานลักทรัพย์เท่านั้นแต่ว่าจำเลยรับสารภาพนะคะให้การเป็นประโยชน์ก็เลยลดโทษเหลือ3ปี4เดือนแล้วก็ให้คืนทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ผู้เสียหายตามกฎหมายต่อไปค่ะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของโมบายธงฟ้านะคะคาราวานของดีราคาถูกนะคะที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์วันนี้เริ่มต้นเป็นวันแรกค่ะ